สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดกาฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงผลสรุปการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซียนจังปรี2019สนามที่2ที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่2นัดที่2นะครับวันนี้ก็จะมีผลการแข่งขันระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียกับเวียดนามนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันในรายละเอียดกันเลยนะครับสาวไทยนะครับยังฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับทีมชาติไทยวันนี้ก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไป3เซตรวดในนัดที่2ศึกอาเซียนกลางปี2019นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปี2019สัปดาห์ที่2ณสนามซานต้าโรซาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ยิมเนเซียมเมืองลากูน่าประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่5ตุลาคม2562เป็นนัดที่2ไทยลงสนามพบกับฟิลิปปินส์โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลส่งวิลาวันอภิญญาพงษ์และวัชรียานวลแจ่มลงแทนชัชชุออนโมกศรีและทิชากรบุญเลิศขณะที่ผู้เล่นคนอื่นประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดปลื้มจิตถิ่นขาวออนุมาสิทธิลักษณ์พิมพิชยาก๊กรำและตัวรับอิสระเป็นปิยนุชแป้นน้อยนะครับซึ่งในการแข่งขันนั้นเซตแรกสาวไทยออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเรื่องของเกมเซิร์ฟที่สร้างปัญหาให้กับเกมรุกของฟิลิปปินส์ได้เป็นอย่างดีและเซตแรกไทยเราก็เอาชนะไปด้วยคะแนน25-12พอมาถึงเซตที่2นะครับเกมเป็นไปอย่างสูสีในช่วงต้นเซตนะครับแต่ว่าสาวไทยก็ฮึดสู้ยังทำเกมฉีกหนีได้นะครับและเอาชนะในเซตที่2ไปด้วยคะแนน25-16พอมาถึงเซตที่3ไทยยังทำเกมบุกได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ฟิลิปปินส์กลับมีข้อผิดพลาดนะครับเยอะนะครับพ่ายทีมไทยไปอีกในเซตที่3นะครับก็เซตนี้ไทยก็ชนะไป25-10คะแนนเซตนี้นะขาดลอยเลยนะครับก็หมดปัญหาทุกทีนะครับว่าที่มีประเด็นดราม่าไทยเสียเซตให้กับฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับ2วันนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าสาวไทยเริ่มเล่นเข้าขากันเต็มที่แล้วนะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันไทยชนะฟิลิปปินส์3-0เซตด้วยคะแนน25-12 25-16 และ25-10ส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่นะครับอินโดนีเซียก็เอาชนะเวียดนามไปได้3-1เซตด้วยคะแนน29-27 25-20 23-25และ25-17นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันนะครับในวันที่2ของการแข่งขันอาเซียนกลางปี2019สนามที่2นัดที่2ที่ฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับตารางคะแนนนะครับอันดับ1ไทยชนะ2มี6คะแนนอันดับที่2ฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้1มี3คะแนนอันดับที่3อินโดนีเซียชนะ1แพ้1มี3คะแนนและอันดับที่4เวียดนามนะครับแพ้2มี0คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับในวันที่6ตุลาคม2562นะครับก็เวลา 14:00 นทีมชาติไทยพบเวียดนามนะครับแล้วก็เวลา 16:00 นฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเที่ยงประมาณบ่าย2นะครับวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคนก็สามารถเชียร์พวกเธอกันได้นะครับสำหรับทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันกับเวียดนามเป็นนัดสุดท้ายนะครับก็เราก็มองภาพการจัดการดูการแข่งขัน2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับไทยก็คงจะเป็นแชมป์อีกอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวนะครับก็สำหรับรายละเอียดที่ยอดนำมาฝากทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะครับยอดก็
ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ